สวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นกันตี 4:45 เพราะว่าเขาจะมารับตอน 6:00 ไปแกรนด์แคนยอนทัวร์เขาถึงฮอสทูเบย์แล้วค่ะกำลังเดินไปคือทะเลทรายนะมันเหนื่อยจังไอ้กิ้งไม่ออกเลือดก็ร้อนอันนั้นหนักกว่าสวยมากทุกคนในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าตาของจริงอะค่ะไปที่แอนทิโลปกะฮอร์ชูเบนตั้งรถ5ชั่วโมงนะคะไปกับ10ใช่หรือเปล่าใช่แหละประมาณเกือบ10ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสวยแค่ไหนไปปุ้ยทุกคนค่ะว่าบักน้าสด3สิ่งที่ต้องไปนะคะคือแว่นกันแดดหมวกแคปแล้วก็อะไรอีกอย่างก็ไม่ได้นี่ค่ะ300ดอลลาร์ละเขาเอารถมาพิกอัพที่โรงแรมนี่ค่ะพักรถรอบแรกขับไปชั่วโมงครึ่งกาแฟไหมจ๊ะไม่ค่ะไส้กรอกพร้อมกาแฟพร้อมเราก็จะกลับขึ้นรถเราค่ะแน่นมากขนรถเบรกที่2ค่ะตอนนี้อยู่ที่ยูทาห์ yes ใกล้แล้วทุกคนไม่ไกลหรอกอีกน่าจะ2ชั่วโมงนี่ค่ะเตรียมตัวแล้วจะถึงแล้วค่ะ เราต้องแต่งสวยค่ะตอนนี้อยู่อาริโซนานะคะกำลังจะไปฮอสชิลแบนสวัสดีค่ะเขาแวะมาบนสะพาน seems like เป็นน่าจะเขื่อนเขื่อนแบบเขื่อนที่สวยมันเป็นฟิลแบบเครื่องกลเขื่อนอะFinally นะคะเราถึงฮอสทูเบย์แล้วค่ะกำลังเดินไปประมาณน่าจะเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้กลัวดำแต่มันร้อนจริงๆมันร้อนคนร้อนแบบคือทะเลทรายนะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะไปดูเส้นทางการเดินนะครับDanger นะคะ ระวังห้ามนะโหทางก็ขรุขระอยู่นะมาค่ะเราจะไปหาสปอตถ่ายรูปกันค่ะโกโกโกมาแกรนด์แคนยอนสวยมากทุกคนในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าตาของจริงอะค่ะแคปเจอร์แล้วไอ้นี่ไงทุกคนมันสวยมากแต่น้ำมันน้อยไปหน่อยเลยถ่ายรูปเยอะเพราะว่านี่เป็นเดือนกันยาค่ะแหน่แม่แต่มันร้อนมากถ้าคุณเกดสโลว์ชาร์ดูอยู่นะคะจำทริปไต้หวันเราที่จิ๋วเฟินได้ไหมไอ้ที่ปีนเขานั้นอันนั้นหนักกว่าอันนี้เดินแต่ว่าร้อนร้อนมากนั้นยังเย็นเย็นกดมีพอด้วยทุกคนเหนื่อยมากค่ะครึ่งชั่วโมงถ้ากะชั่วโมงไปกับเกินไปไม่ถึงไหมครึ่งชั่วโมงไปกับครึ่งชั่วโมงไปกับร้อนมากคนต้องพกน้ำมานะสำคัญมากแว่นกันแดดเสื้อกันแดดก็แล้วแต่เราเพราะมันร้อนสุดๆสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะอย่าลืมพกขวดน้ำมาทางเดินได้อยู่แค่แบบมีที่แดดแค่2สปอตเดินไปกับครึ่งชั่วโมงได้อยู่ได้อยู่ตามมาค่ะกำลังเดินกลับแล้วเพื่อนหนีไปไกลแล้วไป
ขาจะจอดรถเราดอกไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเดินเอายาวๆไปนู่นน่าจะเปลี่ยนสภาพเยิ้มค่ะตอนเยิ้มทั้งตัวเนี่ยคือแบบนี่ค่ะทัวร์เราพามาเลี้ยงที่สบายจ้าร้อนมากไปกินกันเถอะนี่ค่ะลันช์ที่เขาเลี้ยงคือสบายท่านทำไมวะอัชโลงงมากให้บังคับใส่แมสถ่ายรูปให้เซ็นยินยอมด้วยแล้วฉันจะหาคอนเทนต์ถ่ายรูปยังไงคะทุกคนสภาพทุกคนสิคะนึกว่าโจรนึกว่าโจรถ่ายรูปแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนว่าจะกดไลค์ไหมยุคโควิดมุกอินอัปเปอร์แอนติโลปเต็มนะคะลงมาโลเวอร์จะต้องเดินเลยนั้นถ้าใครเป็นอัปเปอร์จะมีรถจี๊ปเข้าไปส่งข้างในไม่ต้องเดินแคนยอน X เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกอัปเปอร์ของไกด์อยู่ใช่มาเลยสองอันเลยอะทุกอันยกเว้นอันนี้อันนี้คือเหนื่อยที่สุดก็เลยไม่เต็มความจริงคืออยากออกกำลังกายอยากฟิตอยากฟิตการ300ดอลคุ้มไหมคะเนี่ยห้ามถอดแมสเด็ดขาดค่ะทุกคนใส่แมสไฮกิ้งคือเหนื่อยจริงถอดไม่ได้คือแต่ใจไฮกิ้งไม่ออกโลกก็ร้อนทุกคนอย่าหาทำค่ะยุคโควิดหนึ่งจะมี7คนแล้วก็ไกด์1คนเขาบังคับไกด์นะคะสำหรับ Lower Antelope ตอนนี้มี Upper Antelope Lower Antelope Antelope X มาใหม่ล่าสุดก็ถ้าใครจองช้าก็จะโดน Lower แบบเรานี่แหละค่ะคนไอ้เขาจองได้เท่าไรเขาแพงนะท่านคะต้องมาตอนเที่ยงหรือบ่ายนะมาบ่าย 2:45 แบบเราแสงไม่สวยข้างล่างถ่ายรูปมันไม่ปังเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ฟังเสียงดูแล้วกันบอลกรุ๊ปกับมือค่ะผู้ชมค่ะเขาจะได้ไปแอนเทลโลปอย่างเงี้ยก่อนแล้วค่อยไปฮอตชูเบนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะโดนฮอตชูเบนก่อนแล้วก็มาโลเวอร์แสงมันก็เลยหมดแล้วเราก็ใส่แมสแล้วเราก็เดี๋ยวคนไปดูนะคะว่าทางมันเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคดๆเรื่อยๆไต่คนแก่อาม่าไม่นั่งไหวค่ะเด็กอย่างกูก็ไม่ไหวค่ะกลับแล้วค่ะกลับที่มาแล้วค่ะไฮกิ้งไปชั่วโมงหนึ่งปะชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแบบใส่แมสข้างล่างคือจะตายกลับแล้วค่ะทุกคน4ชั่วโมงจัดไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วนะคะเรามากับทัวร์โคเอ็กซิสทัวร์พี่ซึ่งจะแนะนำให้คนดูไหมคะกับทริปนี้300ดอลต่อคนคุณนะชอบแต่ว่าเป็นคนนี้ไม่ชอบได้อยู่แต่ไปอัปเปอร์น่าจะสวยกว่าค่ะใช่ต้องรีบจองนะจากความเห็นแล้วต้องรีบจองไว้อย่าช้าแบบเราแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วเจอกันใหม่